วันนี้นะคะก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนเช่นเคยนะคะแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะเป็นหน้าที่ของเรานะคะชอบนะคะชอบที่จะแบ่งปันความรู้ดีๆนะคะเป็นเหมือนกับอาหารสมองให้กับพวกเราทุกคนแสดงคุณพี่ยะสวัสดีค่ะคุณแสงดาวสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะถ้าเราไม่มีสิ่งนี้นะคะเราจะมีชีวิตที่ดีไม่ได้นะคะก็คือเราต้องมีสีซื่อสัตย์ค่ะทุกคนคะนะคะสีซื่อสัตย์มีอะไรบ้างนะคะพี่อาญาก็จะมาขยี้ให้เราฟังนะคะว่าสีซื่อสัตย์มันคืออีหยังค่ะพี่น้องนะคะเคยทุกคนเคยได้ยินไหมคะที่มีนิทานที่เราตอนเราเป็นเด็กอะเขามีนิทานเล่ามาว่าเด็กเลี้ยงแกะนะคะทุกคนคงได้ยินนะคะว่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งนะคะเขาพาฝูงแกะนี่ไปเลี้ยงและเขาก็มาตะโกนบอกชาวบ้านว่านะคะหมาป่าจะมากินแกะนะคะหมาป่าจะมากินแกะชาวบ้านก็วิ่งกรูกันมาเพื่อที่จะมาช่วยเด็กนะคะแต่เด็กกับหัวเราะนะคะหัวเราะเยอะแบบสนุกสนานที่ได้หลอกชาวบ้านให้มาได้นะคะชาวบ้านก็หัวเสียก็เดินกลับไปแต่นะคะในตอนนั้นนะคะก็มีฝูงหมาป่าเข้ามากินแกะจริงๆนะคะเด็กก็ร้องโวกเวกตะโกนโวยวายให้ชาวบ้านมาช่วยหน่อยฮะหมาป่ากำลังจะกินแกะของฉันแต่ชาวบ้านไม่มีใครสนใจเพราะชาวบ้านคิดว่าอ้อมันเป็นแค่เด็กมันหลอกเราไปวันๆเห็นไหมคะว่าถ้าเรานะคะถ้าเรา
ราไม่มีความซื่อสัตย์นะคะเราหลอกคนโน้นคนนี้นะคะเราก็จะนะคะเราก็จะแย่ชีวิตของเราก็จะไม่ดีขึ้นเด็กก็ต้องเสียแกะของเขาไปเห็นไหมคะเหมือนกันค่ะกับนิทานเลี้ยงแกะนะคะความซื่อสัตย์นะคะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะถ้าใครนะคะที่ไม่มีความซื่อสัตย์นะคะกับแม้แต่กับตัวเราเองหรือว่าคนอื่นนะคะก็จะชีวิตก็จะไม่มีทางเจริญนะคะก็จะมีชีวิตที่ไม่ดีแน่นอนกับทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์มันจึงเป็นความซื่อสัตย์มันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในสมัยนี้นะคะเราต้องมีนะคะเราต้องมียิ่งเรามี4ข้อนี้นะคะมันยิ่งทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองค่ะทุกคนค่ะนะคะข้อ1เลยค่ะซื่อสัตย์ข้อที่1ก็คือซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะเราต้องมีสัจจะนะคะไม่ว่าปากเราจะพูดอะไรออกไปเราต้องมีสัจจะกับตัวเองหรือว่ากับคนอื่นนะคะเราบอกว่าเราจะทำอะไรเราต้องทำให้ได้ปากเราพูดออกไปแล้วเราต้องทำตามคำพูดของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกที่จะพูดในสิ่งที่เราทำได้นะคะและมันเป็นไปได้นะคะเราจะไปพูดหลอกลวงคนอื่นไปวันๆมันก็เท่ากับหลอกลวงตัวเองอย่างเช่นเรานะคะถ้าเราอยากมีชีวิตดีขึ้นเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนอันดับแรกเลยเคยไหมบางคนนะคะเคยบอกกับตัวเองว่านะภายใน2เดือนนี้นะฉันจะลดน้ำหนักลงให้ได้อย่างตอนนี้นะฉันหนัก62กิโลฉันจะลดลงอีก7กิโลภายใน2เดือนนี้แหละฉันจะผอมให้ได้เราพูดแบบนี้นะคะกี่ครั้งที่เราพูดกับตัวเองหรือบอกกับตัวเองว่าปีใหม่นี่แหละฉันจะลดน้ำหนักหรือบอกกับตัวเองว่าฉันน่ะนะปีใหม่นี่แหละฉันจะไปเยี่ยมพ่อกับแม่นะเราเคยทำได้ไหมถ้าเราทำได้แสดงว่าเรามีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองแต่ถ้าเราทำไม่ได้อย่าลืมนะคะว่าจิตใต้สำนึกของเราเขาจดจำนะคะถ้าเราพูดแบบนี้บ่อยๆแล้วเราไม่สามารถทำได้กับตัวเราเองเท่ากับเป็นการปลูกฝังจิตใต้สำนึกของเราให้ขี้เกียจปลูกจิตใต้สำนึกของเราให้ไม่มีไฟนะคะปลูกจิตใต้สำนึกของเราให้ไม่มีวินัยในตัวเองนะคะถ้าเราพูดแบบนี้กับตัวเองแล้วเราทำไม่ได้นะคะถ้าเราจะพูดกับตัวเองเราต้องทำให้ได้นะคะจะออกกำลังกายเราต้องทำให้ได้ต้องออกให้ได้ออกวันนี้เลยออกเลยนะคะทำให้ได้พูดอะไรกับตัวเองไว้ก็ทำให้ได้บอกว่าจะซื้อของขวัญให้ตัวเองก็ต้องทำให้ได้นะคะอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาไว้ปีใหม่ก่อนหรือเอาไว้สงกรานต์ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเรานะคะถ้าเราพูดแบบนั้นก็เท่ากับว่าเราอะนะคะไม่ซื่อสัตย์กับตัวเราเองไม่มีสัจจะนะคะขนาดตัวเราเองอะเรายังไม่สามารถที่จะทำให้ในสิ่งที่เราพูดให้กับตัวเองเลยนะคะแล้วใครเขาจะเชื่อเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะลดน้ำหนักให้ได้เราต้องลดให้ได้นะคะถ้าเราบอกกับตัวเองว่าฉันจะกินฉันจะเลิกกินน้ำหวานฉันจะเลิกกินเพราะฉันต้องการให้สุขภาพของฉันดีเราก็ต้องทำให้ได้กับทุกคนค่ะนะคะความซื่อสัตย์กับตัวเองมันสำคัญเรามีสัจจะกับตัวเองนะคะเรามีวินัยกับตัวเองสิ่งดีๆมันก็ตามมาแน่นอนถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองได้นะคะถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองได้นะคะเราก็สามารถที่จะซื่อสัตย์กับคนอื่นได้เช่นกันนะคะซื่อสัตย์นะคะข้อที่2เลยนะคะก็คือซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นการซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเราก็รู้ว่าวิมันเป็นอย่างไรนะคะซื่อสัตย์ต่อคนอื่นก็คือไม่หลอกลวงคนอื่นไม่คดโกงคนอื่นนะคะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะเราบอกอะไรพูดอะไรเราต้องทำตามนะอย่างเช่นเราขายของออนไลน์ยกตัวอย่างเลยนะคะขายของออนไลน์นะคะมีแม่ค้าหลายคนนะคะที่ไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะมันก็จะทำให้เราขายได้ไม่นานค่ะขายได้แค่ครั้ง2ครั้งก็จะไม่ได้ขายอีกเลยนะคะอย่างบางคนนะคะลูกค้านะคะบอกลูกค้าว่า1กิโลนะคะ50บาท
แต่ลูกค้าโอนเงินมาให้เราส่งให้ลูกค้า8ขีดนี่ก็แสดงว่าเราโกงลูกค้านะคะเราโคตรโกงแค่ขีด2ขีดนะคะมันก็ถือว่าเราไม่ซื่อสัตย์กับเขานะคะหรือเราขายของออนไลน์นะคะเราไม่มีของเราปิดเฟซหนีแบบนี้เขาโอนเงินมาให้แล้วเราไม่โอนเงินคืนให้เขานะแล้วก็ปิดเฟซหรือบล็อกเขาอีกแสดงว่าเราตั้งใจที่จะโกงคนอื่นนะคะคนที่ทำแบบนี้ไม่ชีวิตไม่เคยเจริญค่ะหรือแม้แต่คนที่บอกกับลูกค้าว่านี่ลูกค้ามีปัญหากับสินค้านะคะแล้วเราบอกกับลูกค้าว่าเดี๋ยวเราจะส่งตัวใหม่ไปให้แต่เราก็ไม่ส่งสักทีเขาทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วทวงอีกนะก็ไม่ได้ของแบบนี้เราก็โกงลูกค้าซึ่งถ้าเราทำแบบนี้มันอยู่ได้ไม่นานนะทุกคนคะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเขาก็บอกตามนี้เลยนะคะถ้าเราซื่อสัตย์เราขายสินค้าให้กับลูกค้าเราซื่อสัตย์นะคะลูกค้าสั่งมา10กล่องเราก็ส่งให้10กล่องหรือบางคนมีแถมโน่นแถมนี่ให้อีกนั่นคือเราซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเราแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นนะคะซึ่งเขาเห็นว่าเอ้ยคนนี้ส่งของให้นะเขาซื่อสัตย์มากเราสั่งเท่านี้เขาก็ส่งให้นะส่งให้ลูกค้าก็จะซื้อกับเราอีกเพิ่มอีกบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ซื้อแค่สิ่งเดียวเขาอาจจะซื้อหลายอย่างที่เราขายได้นะคะเพราะเขารู้ว่าโอ้ลูกค้าคนนี้ส่งของจริงไม่หลอกลวงไม่โกหกนั่นก็คือเรามีความซื่อสัตย์ต่อคนอื่นซื่อสัตย์ข้อที่3เลยนะคะซื่อสัตย์ข้อที่3เลยก็คือซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติซื่อสัตย์ต่อประเทศนะคะซื่อสัตย์ต่อประเทศเป็นอย่างไรนะคะซื่อสัตย์ต่อประเทศก็คือไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนก็คือนะคะไม่สร้างความเดือดร้อนหรือไม่ก่อวิวาทหรือไม่นะคะทำให้ยุแยงแต่แข่งรั่วนะคะยุคนโน้นทีคนโน้นคนนี้ให้โกรธกันนะคะยุคนโน้นให้โกรธคนนี้ยุคนนั้นให้โกรธคนโน้นนะคะแบบนี้ก็คือไม่ซื่อสัตย์นะคะไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศเพราะจะทำให้สังคมวุ่นวายหรือนะคะติฉินนินทาคนอื่นทั้งที่ไม่รู้เรื่องว่าจริงไม่จริงนะคะหรือเอานะคะสิ่งที่คนอื่นเขากำลังทุกข์อยู่นะมาล้อเลียนหรือว่ามาสร้างความวุ่นวายในโลกโซเชียลหรือแม้แต่ในประเทศหรือแม้แต่สังคมนะคะก็ทำให้เราเกิดความไม่ซื่อสัตย์นะคะต่อประเทศของเราได้เพราะมันจะสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองพอสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองมันก็เดือดร้อนถึงเจ้าหน้าที่นะคะเขาอาจจะไปทำงานอย่างอื่นจับผู้ร้ายจับคนนะที่มันมีประโยชน์มากกว่าที่จะมาสร้างความวุ่นวายกับคนทะเลาะวิวาทกันนะคะเรานะคะถ้าเรามีความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติเราจะไม่ทำให้บ้านเมืองของเราวุ่นวายเราจะอยู่ในลูกของเราเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวลูกของคนอื่นเราจะไม่ไปว่ากล่าวติฉินนินทาคนอื่นหรือจับผิดคนอื่นหรือไปนั่งจับผิดคนอื่นถ้าเรารู้จักความซื่อสัตย์ในหน้าที่ที่เป็นพลเมืองดีนะคะหรือเราต้องเสียภาษีถูกต้องนะคะพี่อาญาอยู่ประเทศอังกฤษพี่อาญาต้องจ่ายภาษี 20% ของรายได้นะคะทุกปีเลยนะคะพี่อาญายินดีจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินค่าภาษี 20% รายได้ที่พี่อาญาเปิดร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะหรือรายได้ต่างๆที่มันรวมกันเป็นรายได้ของเรานะคะเราต้องจ่ายภาษี 20% คืนให้นะคะซึ่งประเทศอังกฤษนะคะจะเป็นประเทศที่ดีมากเลยนะคะถ้าเราจ่ายภาษีไปนะเรารัฐบาลเขาก็จะช่วยเราทุกอย่างเลยนะคะอย่างพรุ่งนี้พี่อาญาก็จะไปเปิดร้านนะคะเพราะว่าล็อกดาวน์มาประเทศอังกฤษล็อกอีกครั้งหนึ่งนะคะ1เดือนนะคะพรุ่งนี้พี่อาญาก็จะไปเปิดร้านทำเล็บลูกค้าเต็มเลยลูกค้าจองคิวเต็มเลยนะคะต้องไปทำเล็บนะคะพรุ่งนี้อาจจะ
อาจจะไลฟ์ช้าหรืออาจจะไม่เหมือนกับเวลาทุกครั้งที่มาไลฟ์ตอนนี้เพราะว่าทําไมพี่ยาย่าถึงได้มาไลฟ์ทุกวันเพราะว่าพี่ยาย่านะคะถูกคือประเทศอังกฤษเขาล็อกดาวน์ก็เลยว่างที่จะมาไลฟ์นะคะแล้วก็ขายของออนไลน์ไปด้วยพี่ยาย่าก็ขายของออนไลน์ไปด้วยนะคะขายสินค้าของ TSW มีทุกอย่างนะคะความสวยความงามนะคะมีหมดเลยนะคะความสวยความงามนะคะคือกระชับสัดส่วนลดน้ำหนักนะคะหรือความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคลมีหมดทุกอย่างนะคะพี่ยาย่าขายหมดส่งทั่วโลกนะคะส่งทั่วโลกย้ำเลยว่าส่งทั่วโลกสั่งปุ๊บส่งปั๊บโอนเงินปุ๊บส่งปั๊บนะคะนั่นคือหน้าที่ของพี่ยาย่าอีกหน้าที่นึงนะคะพี่ยาย่าก็ต้องจ่ายภาษีเพราะว่าพี่ยาย่าซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อประเทศที่พี่ยาย่าอยู่นะคะประเทศไทยพี่ยาย่าก็รักเพราะพี่ยาย่าเป็นประเทศบ้านเกิดแต่เมื่อไหร่เรามาอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งต่างประเทศเราก็รักก็ซื่อสัตย์ต่อประเทศนี้เหมือนกันคือประเทศอังกฤษเราต้องจ่ายภาษีถูกต้องนะคะและยิ่งสำคัญนะคะแฟนของพี่ยาย่าเป็นอดีตนายทหารด้วยเขามีความซื่อสัตย์มากเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทุกอย่างเลยนะคะเราถึงกับทึ่งเลยนะคะนิดๆหน่อยๆเขาก็ไม่ได้นะคะเขาจะต้องทำให้ถูกต้องนั่นคือนะคะข้อดีของคนประเทศอังกฤษนะคะเรานะคะเป็นพลเมืองที่ดีเราก็ต้องจ่ายภาษีคืนแผ่นดินที่เรานะคะได้ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเรานะส่งเสียทางบ้านเราที่อยู่ประเทศไทยด้วยนะคะนั่นคือหน้าที่ของเรานะหน้าที่ของเราที่ซึ่งเป็นพลเมืองที่ดีนะคะก็คือไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประเทศที่เราอยู่หรือสังคมที่เราอยู่หรือประเทศที่เราเกิดนั่นคือหน้าที่ที่ดีของการที่เราเป็นพลเมืองคือซื่อสัตย์ต่อประเทศของเราซื่อสัตย์นะคะคำนี้นะคะมันมีคุณค่ามากถ้าเราทำนะคะและข้อสุดท้ายเลยนะคะซื่อสัตย์ต่อโลกค่ะซื่อสัตย์ต่อโลกเป็นอย่างไรพี่ยาย่านะคะก็คือไม่ทำให้โลกร้อนค่ะทุกคนคะนะคะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับโลกนี้นะคะบางคนไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยอย่างกินของกินขนมกินกระป๋องเบียร์ดื่มเบียร์นะทิ้งลงทะเลเลยนะคะแทนที่จะเก็บเอามาทิ้งที่ขยะแต่ทิ้งลงทะเลหรือบางคนกินอาหารมีพวกกระดาษมีพวกพลาสติกเงี้ยก็ทิ้งลงทะเลนะคะพอเราทิ้งลงทะเลนะคะพวกเต่าพวกปลาเขาก็ไปกินแล้วเขาก็ตายมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับธรรมชาติแล้วก็โลกนี้นะคะถ้าเราอยากเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์ต่อโลกใบนี้นะคะเพราะโลกนี้สร้างให้เราเกิดมาโลกนี้เป็นโลกที่สวยงามโลกนี้นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเหลือเฟือทุกสรรพสิ่งนะคะเหลือเฟือให้กับเราควรจะตอบแทนคืนโลกใบนี้ด้วยการที่เราอาจจะปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะหรือในวัดหรือปลูกต้นไม้ที่บ้านเราให้บ้านเราร่มเย็นสร้างออกซิเจนนะคะเราก็ช่วยโลกนี้ได้นะคะและเรานอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังช่วยเก็บขยะได้เราไปเที่ยวเห็นคนเขาทิ้งเศษขยะถ้าเราไปเที่ยวในทะเลเราเห็นขยะนะคะเห็นพวกกระป๋องพวกถุงพลาสติกแบบนี้เราเก็บขึ้นมาด้วยนะคะมันก็จะช่วยโลกนี้ได้เช่นกันค่ะหรือเราเข้าป่านะคะเราไม่เผาป่าเพราะเราเผาทีเราไม่รู้ว่าลมมันมาแรงขนาดไหนบางทีมันอาจจะทำให้ป่าวอดได้มันทำให้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แถวนั้นมันอาจจะตายได้เพราะขาดออกซิเจนแล้วก็ความร้อนทำให้เขาอยู่ไม่ได้นั่นก็คือการที่เราซื่อสัตย์ต่อโลกใบนี้เราไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับธรรมชาตินะคะเราควรที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติมากกว่าที่เราจะไปทำลายเพราะธรรมชาตินะคะหล่อหลอมให้เราเป็นคนหล่อหลอมให้เรามีชีวิตที่ดีมีความสุขนะคะเมื่อไหร่ที่เราเห็นธรรมชาติแล้วเรามีความสุขแสดงว่าธรรมชาติมีประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อโลกโดยการที่เราไม่ทำลายธรรมชาตินะคะนั่นคือหน้าที่ของเราถ้าเราทุกคนบนโลกนี้นะคะ
เรามีแค่สี่ซื่อสัตย์นี้นะคะมันก็จะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขโลกนี้สวยงามนะคะถ้าเรามีแค่สี่ซื่อสัตย์เนี้ยคือมันไม่ต้องมี12 15เลยมีแค่สี่ซื่อสัตย์เนี้ยแค่เนี้ยถ้าเราทำได้นะคะแค่นี้ถ้าเราทำได้นะมันก็จะสร้างความดีงามให้กับตัวเราแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเราเพราะเรามีความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์จึงอยู่ได้นานนะคะอย่างเราคบเพื่อนคนหนึ่งนะคะคบเพื่อนคนหนึ่งเราพามาบ้านเรานะคะถ้าเขามีความซื่อสัตย์นะคะคือเราก็จะคบเขานานขึ้นแต่ถ้าเพื่อนคนนั้นมาแล้วขโมยของในบ้านของคุณไปนะขโมยของในบ้านของคุณไปอยากจะถามว่าคุณยังจะคบเขาอีกไหมนั่นแหละค่ะเหมือนกันค่ะนะคะถ้าเราเจอคนไม่ซื่อสัตย์ถ้าเราอนุญาตให้เขาเป็นอีกเขาก็จะเป็นซ้ำๆซ้ำๆเพราะฉะนั้นเราต้องเลิกคบเลยถ้าคนที่ไม่ซื่อสัตย์แสดงว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเราเขาก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเขาเองและเขาก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศต่อสิ่งต่างๆได้แค่เขาไม่ซื่อสัตย์นั่นมันก็บ่งบอกถึงว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรเราควรจะคบต่อไหมนะคะเราก็น่าจะรู้นะคะทุกบริษัทเลยถ้าใครไม่ซื่อสัตย์บริษัทเขาจะตัดออกเลยเห็นไหมคะว่าความซื่อสัตย์มันสำคัญมากนะคะเหมือนกันกับสมัยโบราณนะคะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์เราก็คงไม่ได้อยู่มากระทั่งทุกวันนี้นะคะเพราะพ่อของพี่ยาย่าเองก็สอนให้เราซื่อสัตย์นะคะเชื่อไหมว่าตอนนั้นเราขายของอยู่ที่ร้านอยู่ที่เมืองไทยนะคะลูกค้าเขาเอาเงินนะคะเอาเงินใส่ซองนะคะน่าจะเกือบล้านนะ 500,000 กว่าบาทขึ้นไปนั่นแหละเขาจะเอาไปปิดบ้านที่ธนาคารกรุงเทพเขาลืมไว้ที่ร้านพี่ยาย่าเชื่อไหมว่าพี่ยาย่านะคะไม่ได้เปิดดูเลยนะคะเห็นเขาลืมก็วิ่งเอาไปให้เขาที่ธนาคารเขาตกใจเพราะเขาคิดว่าเงินเขาหายเขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเขาร้องไห้เขาพอเขาเห็นเราไปให้เท่านั้นเขาตื่นเต้นเห็นไหมคะว่าถ้าเราซื่อสัตย์ลูกค้าคนนั้นก็มานะคะมาซื้อของกับเราตลอดเลยเป็นลูกค้าที่ซื่อสัตย์เพราะเขาเห็นว่าเราซื่อสัตย์นะคะเล็กๆน้อยๆเราก็อย่ามองข้ามนะคะเราจะไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราแม้แต่มันจะชิ้นเล็กชิ้นน้อยถ้าเขาไม่อนุญาตนั่นแสดงว่าเราขโมยถ้าเขาอนุญาตเราก็สามารถนะคะที่จะหยิบยืมหรือใดได้แต่ถ้าเรานะไปบ้านเพื่อนแล้วเราไม่บอกเพื่อนก่อนว่าเนี่ยเราขอยืมเสื้อตัวนี้ไปใส่หรือโน่นนี่นั่นแต่เราหยิบเอามาที่บ้านเราแล้วเราใส่แล้วเพื่อนเราเจอเห็นไหมว่าความไม่ซื่อสัตย์นะมันทำให้คนเลิกคบกันมาเยอะมากหรือเรายืมเงินเพื่อนแล้วเราไม่คืนแบบเนี้ยนะคะมันก็เสียเพื่อนเห็นไหมคะว่าความซื่อสัตย์มันสำคัญมากสำคัญแม้แต่ประเทศชาติของเรานะแม้แต่ประเทศชาติของเราถ้าคนในประเทศนั้นนะโกงเยอะ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 ประเทศชาติก็ล่มจมประเทศชาติก็จะนะต่ำลงนะคะเหมือนกันค่ะความซื่อสัตย์มันสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสี่ซื่อสัตย์นี้ได้นะเราก็จะเป็นคนที่เป็นคนดีแบบฉบับของเราอ่ะเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะโลกนี้ก็น่าอยู่สังคมเราก็น่าอยู่ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมีความซื่อสัตย์เป็นอันดับหนึ่งในหัวใจของเราเลยถ้าเราจะค้าขายหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ยาย่าก็ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้อาจจะช้านะหรือถ้าพี่ยาย่ามีเวลาพี่ยาย่าก็จะไลฟ์นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เปิดร้านวันแรกนะอาจจะยุ่งนะสำหรับวันนี้พี่ยาย่าลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนนะคะระลึกถึงความซื่อสัตย์ไว้นะคะแม้แต่ซื่อสัตย์กับตัวเราเองนะคะบอกว่าจะลดน้ำหนักก็ต้องลดให้ได้นะคะเพื่อให้รางวัลเราเพื่อกำลังใจเรานะคะแล้วลาไปก่อนจ้าไปแล้วไปจริงๆแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วบาย
ขอให้ทุกคนโชคดีจ้ารวยรวยรวย